เรื่องเกี่ยวข้องกับทัวร์ศูนย์เหรียญนะคะวันนี้มีการสัมมนาเพื่อจัดการแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญค่ะก็มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว200รายได้นะคะมาเข้าร่วมแล้วก็ได้สะท้อนข้อกังวลว่าภาครัฐควรมาช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนหลายๆเรื่องค่ะอย่างเช่นเรื่องของไกด์จีนก็ขาดแคลนรวมถึงเรื่องของรถโดยสารด้วยติดตามกันจากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบค่ะหลังรัฐบาลมีนโยบายกวาดล้างธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนมีการเพิกถอนและอายัดทรัพย์บริษัททัวร์หลายแห่งทั้งในพื้นที่ภูเก็ตและกรุงเทพเชื่อมโยงมายังเครือข่ายบริษัท OA Transport ย่านลาดกระบังจับกลุ่มผู้บริหารอายัดทรัพย์ทั้งเงินสดและรถโดยสารนำเที่ยวอีกกว่า 2,000 คันรวมมูลค่ากว่า 13,900 ล้านบาทผ่านมากว่า1สัปดาห์แต่ก็ยังสร้างความกังวลใจให้กับบริษัททัวร์ที่เคยใช้บริการเช่ารถนำเที่ยวหรือนำนักท่องเที่ยวไปอุดหนุนสินค้าในเครือของบริษัท OA ว่าจะถูกเอาผิดด้วยหรือไม่ในเวทีชี้แจงทำความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งมีตัวแทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า200รายวันนี้ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวชี้แจงกรณีข่าวลือเรื่องกวาดล้างบริษัททัวร์386แห่งที่เคยใช้บริการจากธุรกิจในเครือของบริษัท OA ว่าไม่เป็นความจริงนับจากนี้ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายออกมาจากวงจรธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญร่วมกันสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างแท้จริงไม่ต้องกังวลไอ้300 600กว่าเป็นเรื่องที่พูดไปเองเท่านั้นนะครับเพราะนั้นไม่มีใครจะไปจับท่านหรอกนะครับไม่มีใครจะไปจับพวกเรานะครับให้ทำไปตามปกติทำไปเต็มที่ทำไปเต็มกำลังแล้วต้องเรียกลูกค้าคืนมาให้ได้นะครับนะฮะเพราะนั้นในส่วนที่ผิดนะบริษัทที่ผิดแล้วถูกดำเนินคดีแล้วก็ต้องรับผิดชอบไปก็ต้องไปชี้แจงข้อกล่าวหานะครับนะว่าไปแต่ว่าจะมาเอาบริษัทอื่นแปะเปื้อนไปด้วยนั้นไม่ใช่ส่วนข้อกังวลหลังมีข่าวยอดนักท่องเที่ยวจีนลดลงมากจากนโยบายปราบทัวร์ศูนย์เหรียญอธิบดีกรมการท่องเที่ยวบอกว่าสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงเช่นนั้นสะท้อนได้จากยอดนักท่องเที่ยวจีนหลังมีการยึดทรัพย์เครือข่ายบริษัททัวร์ศูนย์เหรียญใหญ่ที่สุดในเมืองไทยระหว่างวันที่10ถึง18กันยายนตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นบวกไม่ได้ลดลงมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเชื่อว่าจะผ่านช่วงนี้ไปได้หากทุกฝ่ายช่วยกันเช่นเดียวกับผู้ว่าการททที่เน้นว่าจะเร่งทำการตลาดเชิงรุกในจีนเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาโดยเร็วททเตรียมพร้อมในการสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่จะเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ท่านประกอบการจะขายเนี่ยทางจีนต้องรับได้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของท่านต้องชัดเจนและททพร้อมที่เขาจะไปช่วยเหลือต้นทุนบางส่วนของท่านเช่นในเรื่องการทำประชาสัมพันธ์เรื่องการตลาดสำนักงานททตั้ง5แห่งในประเทศจีนจะเข้าไปช่วยท่านอย่างจริงจังนะครับเพื่อช่วยต้นทุนในการทำความเข้าใจทำให้เกิดความมั่นใจในเวทีเดียวกันนี้ยังมีการเรียกร้องจากสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนให้ภาครัฐช่วยกันแก้ปัญหาเร่งด่วนในหลายประเด็นเช่นการขาดแคลนมัคคุเทศก์ภาษาจีนการหารถโดยสารนำเที่ยวราคาถูกมารองรับลูกทัวร์จีนโดยต้องมีสภาพการใช้งานไม่เกิน7ปีในราคาวันละ 4,500 บาทรวมค่าน้ำมันและคนขับกำหนดหลักเกณฑ์ร้านขายสินค้าและราคาที่ถูกต้องตามกฎหมายแก่นักท่องเที่ยวทางนี้ผู้ประกอบการพร้อมปฏิบัติตามนโยบายแต่ภาครัฐต้องไม่ปล่อยให้มีการทำธุรกิจทัวร์ต่ำกว่าทุนเกิดขึ้นอีกด้วยเช่นกันสิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน